มาฮอดเดือนมิถุนายน2023โครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงค้าง13ใต้เฉพาะโครงการที่2ช่วงที่3และ4ถึงว่าการปฏิบัติตัวจริงจะหลุดแผนการที่วางไว้แต่หน้าเวียกหลายอย่างก็สำเร็จมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายน2023สำเร็จแล้วหลายกว่า70ส่วนห้อยของหน้าเวียกทั้งหมดท่านสุขสากลแวนวงสดหัวหน้าโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13ใต้สัญญาที่3และ4กล่าวว่าโครงการปรับปรุงและซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13ใต้มีจุดเริ่มต้นแต่กิโลเมตรที่71เมืองคาพบาทแขวงบริคำไซหากิโลเมตรที่346เมืองคาแขกแขวงคำมวนรวมมีลวงยาวทั้งหมด275กิโลเมตรแบ่งออกเป็น2โครงการมี4สัญญาคือโครงการที่1รวมมี2สัญญาส่วนโครงการที่2รวมมี2สัญญารวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด2โครงการใน4สัญญาหรือ4ช่วงเป็นจำนวนเงินทั้งหมด101กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐท่านกล่าวเติมอีกว่าสำหรับความคืบหน้ารวมของโครงการของสัญญา3กิโลเมตรที่109หากิโลเมตรที่268ลวงยาว78กิโลเมตรมาฮอดเดือนมิถุนายน2023ตามแผนการที่วางไว้แม่น 78.56 ส่วนห้อยแต่การปฏิบัติตัวจริงฮอดปัจจุบันได้เพียง56ส่วนห้อยโดยสาเหตุที่ลาซ่าและหลุดแผนการที่วางไว้แม่นย้อนปัจจุบันมีผู้รับเหมาได้หยุดเรียกสัวขาวเนื่องจากฝนตกหนักหลายในเขตเมืองปักกะดิ่งซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้เวียกบ่ไปตามแผนการแต่ถึงยังใดก็ตามบริษัทจะต้องได้ปรับปรุงแผนเวียกเพื่อเฮ็ดให้สามารถสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในนี้จะเพิ่มกำลังคนและพาหนะกลจากเขาตื้มโดยเฉพาะเวียกก่อสร้างสั้นพื้นทางและเวียกปูยางส่วนสัญญาที่4กิโลเมตรที่268หากิโลเมตรที่346รวงยาว78กิโลเมตรฮอดเดือนมิถุนายน2023ตามแผนการรวมที่วางไว้ 81.75 ส่วนห้อยแต่ผ่านการเคลื่อนไหวก่อสร้างตัวจริงมาฮอดปัจจุบันได้เพียง 77.11 ส่วนห้อยหลุดแผนการ 4.34 ส่วนห้อยรวมแล้วทั้ง2ช่วงหรือสัญญา3และ4แม่นคืบหน้า67ส่วนห้อยรวมความคืบหน้าของ2โครงการสัญญา1 2 3และ4แม่นคืบหน้าแล้ว 70.75 ส่วนห้อยเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บ่มีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าคือกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บ่มีน้ำตาลก็แซ่บคือกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าคือกัน